ธนาคารออมสินออกสินเชื่อนะคะช่วยเสริมสภาพคล่องเปลี่ยนบ้านที่ดินและคอนโดเป็นเงินค่ะให้กู้สูงสุดถึง10ล้านบาทยื่นกู้ได้ถึง31ตุลาคม65ค่ะนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินบอกว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินเป็นสินเชื่อที่เปลี่ยนทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นเงินได้ซึ่งก็ได้แก่ที่ดินนะคะ ที่ไม่เป็นที่นาที่ไร่หรือว่าที่สวนสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดเพื่อเสริมสภาพคล่องในยามฉุกเฉินตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเสริมความคล่องตัวทางการเงินในกิจการของตนเองนำไปลงทุนประกอบธุรกิจเริ่มต้นอาชีพใหม่หรือรีไฟแนนซ์เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยสูงรวมถึงผู้ที่ต้องการใช้เงินยามจำเป็นหรือใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนายวิทัยบอกว่าสินเชื่อนี้เนี่ยเป็นสินเชื่อสำหรับผู้กู้ที่มีอาชีพและรายได้แน่นอนหากเป็นผู้มีรายได้ประจำนะคะอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้รวมกันแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน65ปีมีอายุงาน6เดือนขึ้นไปค่ะกรณีประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการนะคะอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน70ปีทำกิจการมาแล้ว1ปีขึ้นไปให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ10ล้านบาทสามารถใช้หลักทรัพย์ที่ปลอดจำนองมาเป็นหลักประกันได้ค่ะโดยธนาคารให้กู้ 60-90% ของราคาประเมินคิดอัตราดอกเบี้ย6เดือนแรกอยู่ที่ 3% ต่อปีและคิดเป็นเงินงวดผ่อนต่ำนะคะใน6เดือนแรกเพียงแสนละ399บาทต่อเดือนค่ะเดือนที่7ถึง24เนี่ยคิดอัตรา MRR ลบ 1.955%กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือ MRR ลบ 1.455%กรณีไม่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อและปีที่3เป็นต้นไปนะคะคิด MRR ลบ 0.50% หรือว่าคิดเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีต่ำสุดที่ 4.560% โดยปัจจุบัน MRR ธนาคารออมสินอยู่ที่ 6.245% ค่ะยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง31ตุลาคม65และจัดทำนิติกรรมสัญญาภายใน30พฤศจิกายน2565ค่ะ